ดูละครซีรีส์วาไรตี้ซิทคอมฟรีโหลดได้แล้ววันนี้นะคะที่ App Store แล้วก็ Google Play หรือว่าสามารถดูผ่านเว็บไซต์ wandi.net ก็ได้ค่ะตอนได้รู้เรื่องราวก่อนหน้านี้มาก่อนที่จะเจอในรายการก็ทราบนะคะทราบค่ะรู้เลยจริงๆอ่ะคือคนที่เป็นครีเอทีฟอะค่ะเขาเป็นคนถามหนูไม่ได้เป็นคนเมนชั่นเรื่องนี้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนเขาคุยกันแล้วเขาก็คิดว่าอันเนี้ยมันน่าจะเป็นเทิร์นนิ่งพอยต์ของตัวไม้ได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเหมือนได้เล่าในรายการอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเห็นสคริปต์ก่อนที่จะรายการจะเริ่มเห็นค่ะพอเราเห็นปุ๊บเรามีการไปถามไม้ไหมว่าอะไรยังไงเราจะได้แบบว่าดีเทลเล็กๆอ๋อไม่หนูรู้เรื่องนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะคือไม้เล่าให้ฟังอยู่แล้วใช่ค่ะจำวันที่มันเกิดจำวันที่เขาเล่าให้ฟังได้มาว่าย้อนกลับไปเหมือนแบบก็เหมือนมันเป็นเรื่องในมุมแบบดีฟของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบได้แชร์กันอะไรเงี้ยค่ะในตอนเขาเล่าในรายการกับเล่าที่ให้เราฟังก่อนต่างกันก็นิดนึงเพราะว่าเรื่องจริงมันแรงกว่านั้นในรายการนี้ซอฟเพราะว่าเราก็คิดว่าแบบบางอันมันน่าจะแบบมากไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่เราฟังเขาให้ครั้งแรกอ่ะที่บอกว่าดีมากมันเขาติดใจเขาเป็นยังไงบ้างคือเขาผ่านมาแล้วเขาก็เลยแบบว่าแค่คิดว่าเหมือนเขาก็คือหนูว่าเหมือนเขาก็ภูมิใจที่เขาไม่ได้เลือกทำในสิ่งที่มันไม่ใช่สิ่งที่เขาอยากทำเพื่อการที่จะไปต่อในวงการบันเทิงอะไรอย่างเงี้ยเขาภูมิใจตอนตัวเองยังไงบ้างตอนนั้นที่เจอเหตุการณ์คือหนูว่าเขาเสียความรู้สึกกับคนที่เขารักในเวลานั้นแต่ว่าเขาไม่ได้แบบไม่ได้ในเวลาที่เล่าเขาไม่ได้เฟลแล้วแล้วก็หนูว่าการผ่านมามันก็มันหนูว่ามันไม่ได้ถึงขั้นที่แบบเหมือนผู้ชายพยายามจะทำอะไรผู้หญิงเนาะมันก็อาจจะแบบไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าก็เขาก็เฟลแต่ว่าก็ไม่ได้แบบผ่านยากอะไรขนาดนั้นนะคะเรารับฟังไปครั้งแรกในตอนนั้นวิวเราเป็นยังไงบ้างหนูช็อกนะเพราะหนูก็ไม่เคยแบบว่าเคยได้ยินว่าแบบคือเราเคยได้ยินว่าเฮ้ยถ้าผู้หญิงจะเข้าวงการอ่ะบางทีมันก็แบบมีนะหลอกไปอะไรเงี้ยคือเราก็ระวังของเรามาตลอดจนวันนึงเราได้เข้าวงการบันเทิงแต่เราไม่ได้รู้ว่าแบบในพาร์ทของผู้ชายมันมีแบบนี้ด้วยหรออะไรอย่างเงี้ยคือหลอกไปแล้วก็พยายามที่จะแบบแต่เขาไม่ได้ถึงขั้นแบบเหนี่ยวรั้งขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำไมถึงแบบกล้าที่จะเล่าไม่เคยคือในเวลานั้นมันเป็นมันแบบเราได้ยินในมุมอื่นมาที่เป็นมุมว่าแบบเหมือนเขายอมเคยได้ยินมาใช่แล้วเราเป็นคนเปิดเกมถามเขาเองเหมือนตอนนั้นมันเหมือนเราก็ไม่เหมือนเราอะเหมือนตอนแรกอ่ะคือเขาแค่คุยคร่าวๆว่าแบบเหมือนเคยแบบว่าเอ้ยมีเหตุการณ์แบบนี้นะแต่ไม่ได้เล่าดีเทลอะไรเงี้ยค่ะจนมันมีเรื่องเนี้ยเข้ามาแล้วก็เป็นมาจากคนใกล้ตัวเราที่เราแบบมันแบบมันทำไมมันดูแรงจังเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยเหมือนตัดสินใจถามเขาว่าเฮ้ยเรื่องวันนั้นมันยังไงหรอแบบเพราะว่าที่เราได้ยินมาคือเขาอ่ะเหมือนพูดออกไปเลยว่าแบบเนี่ยเหมือนเขาแบบเหมือนกับไม้เขาแบบเรียบร้อยแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้จักเขาเรารู้สึกว่าเขาไม่มีทางเป็นแบบนั้นนะคะเราก็เลยถามเขาตรงๆเพราะว่าเหมือนเราเป็นคนใกล้ตัวที่ถ้าวันนึงมันมีอะไรคนมาถามเราจะได้คอนเฟิร์มได้อะไรเงี้ยแสดงว่าเรื่องของการที่จะไปทำคลิปมันก็เพื่อจะยืนยันว่ามันไม่ได้มีการที่คนหนูรู้สึกว่าไม่น่าจะได้มีโอกาสพูดในมุมของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะคุณคิดว่ามันเป็นปมในใจของคุณคิดว่าไม่นะคะแค่อยากจะแชร์ในมุมของส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราแบบเหมือนเขาผ่านมาได้อะไรเงี้ยเหมือนคนที่เราบอกเราก็มีความรู้สึกเตือนเหมือนกันว่าแบบคือหนูว่าแบบเหมือนถ้าเกิดแบบบางคนที่เขาแบบรักเราเขาก็อาจจะรู้สึกว่าคือผู้ชายแบบเหมือนเฮ้ยเขายอมที่จะต้องเข้ามาในวงการบันเทิงนะอะไรเงี้ยแต่ในส่วนตัวคือเคยได้ยินเรื่องนี้แล้วก็ไม่ใช่เทปที่คนใกล้ตัวเล่าเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยอะไรวะอะไรเงี้ยแต่ในเวลานั้นอ่ะก็เหมือนคอนเฟิร์มกับเขาไปทันทีว่าแบบแต่ที่หนูได้ยินไม่ใช่อย่างนี้นะอะไรเงี้ยพอมันโดนออกมาตีประเด็นอีกครั้งหนึ่งในความรู้สึกของไมค์เองที่ออกมาเป็นข่าวเนี่ยความรู้สึกเป็นยังไงบ้างคือเขาอะไม่ได้มีเวลาแบบคือช่วงเนี้ยคือเขาถ่าย7วันก็ไม่ได้มีเวลาแบบเหมือนเสพดราม่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราอะเสพเต็มๆเพราะว่า มันเป็นรายการของหนูแล้วหนูก็ค่อนข้างแบบเหมือนแคร์แขกรับเชิญทุกคนที่มาเพราะว่าเหมือนในความรู้สึกคือแขกรับเชิญทุกคนที่มาหนูเป็นคนเช็คเทปแล้วก็แบบตัดทอนทุกอย่างที่มันจะทำให้มีผลเสียต่อเขาหรือคนที่เรากล่าวถึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นคือจริงๆแล้วในคลิปมันจะไม่ได้ว่าแบบทั้งหมดแต่ว่าเป็นคนคนหนึ่งนะที่เขาเคยผ่านมาแล้วก็เดาไม่ได้ด้วยว่าเป็นใครอะไรเงี้ยค่ะคือเราตั้งใจที่จะไม่ให้ใครเปิดวาร์ปแต่เรารู้แหละว่ามันจะต้องมีคนแบบเมนชั่นว่าใครแต่ว่าให้เขาเดาไม่ได้เลยว่าใครเพราะว่าเราไม่ได้ต้องการให้เขาแบ
เสื่อมเสียชื่อเสียงแต่เราแค่อยากให้มันเป็นมุมมองความคิดของการเป็นเทิร์นนิ่งพอยต์ของคนคนนึงอะไรเงี้ยค่ะแต่พอมันมีกระแสดราม่ามาหนูค่อนข้างมายนิดนึงเพราะว่าเป็นรายการของหนูแล้วเหมือนเขาเป็นแขกของเราอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็เหมือนตอนจบมันก็ผ่านไปได้ดีก็เลยไม่ได้แบบเหมือนออกมาอะไรอย่างเงี้ยคือมันก็มีคนที่ออกมาโปรเทคหลังจากที่เขาได้ดูคลิปว่าแบบเขาไม่ได้ว่าใครนะอะไรเงี้ยคือเขาพูดแค่ถึงคนคนนึงอะไรเงี้ยค่ะคือหนูก็ทำตามเจตนาของรายการก็คือเหมือนให้หลายๆคนที่เขาเคยเหมือนมีประสบการณ์อะไรบางอย่างอาจจะเป็นมุมไม่ดีของตัวเองหรือสิ่งที่ตัวเองเจอมาแล้วเหมือนการเปลี่ยนของชีวิตอะไรเงี้ยเพื่อที่คนที่ได้มาดูในรายการเขาจะได้เหมือนบางคนคือหนูเริ่มต้นมาจากหนูเห็นคนเป็นโรคซึมเศร้าเยอะคนรอบข้างแล้วก็เลยรู้สึกว่าอยากทำรายการที่นอกจากความบันเทิงคือให้กำลังใจคนได้เดินต่อจากความท้อหรือปัญหาในชีวิตสมัยก่อนอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเหมือนตรงเนี้ยก็เลยเป็นจุดที่เป็นจุดประสงค์ในการทำคลิปทีเนี้ยพอมันเหมือนมีอะไรขึ้นมาคือเราก็จะเข้าไปสู่ที่จุดประสงค์ว่าเฮ้ยมันลงกับจุดประสงค์หรือเปล่าคือจุดประสงค์เราคือห้ามว่าคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะคือห้ามไม่ให้ใครรู้ว่าบุคคลที่3คือใครอะไรเงี้ยค่ะ